สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็อยู่ในที่พักนะครับแล้วก็มานี่ครับได้น้ำพริกป้าแว่นมาน้ำพริกปลาสลิดย่างนะครับราคา26บาทเดี๋ยวนี้มีน้ำพริกไม่ใหม่ออกมาป้าแว่นก็ดังมาจากน้ำพริกกะปินะใครยังไม่เคยลองทานต้องลองครับผมเวลาเจอน้ำพริกป้าแว่นรสใหม่ต้องลองครับพลาดไม่ได้เลยนะฮะครับปลาสลิดย่างซื้อข้าวเวฟมานะอร่อยแต่ยังไม่ค่อยเผ็ดนะจะเป็นคล้ายๆสไตล์น้ำพริกสวรรค์นะใครเคยทานไหมจะเป็นอย่างนั้นอ่ะก็คล้ายๆกับน้ำพริกพม่าน้ำพริกพม่าที่แจกอยู่ตามร้านใครไปพม่าแล้วกินร้านอาหารพม่าจะเจอเป็นพริกแห้งนะเนี่ยก็เป็นปลาสลิดสับมาเนี่ยครับจะได้ครับแล้วก็อร่อยเลยแต่จะออกหวานด้วยนะเดี๋ยวที่เป็นออกหวานก็คงเอาใจคนที่ทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะอย่างนี้ก็ใช้ได้นะกี้กินข้าวปลาแซลมอนเหลืออยู่นะผมมาลองคุกกับข้าวญี่ปุ่นดูมั่งว่าน้ำพริกไทยๆเนี่ยคุกกับข้าวญี่ปุ่นจะเป็นยังไงเมื่อกี้เป็นข้าวหอมมะลิครับคราวนี้ข้าวดูครับลองไปเรื่อยนะใช้ได้แต่มันขาดความต่อเนื่องกันกินกับข้าวหอมมะลิอร่อยกว่าคราวนี้มาอย่างที่สองครับปลาส้มทอดปรุงรสนะป้าแว่นเหมือนกันราคา27บาทเปิดมาเป็นอย่างนี้ครับต้องไมโครเวฟ1นาทีนะเอ๊ะไม่ใช่1นาทีกด1เนี่ยนี่ซื้อมาจากร้านเซเว่นนะต้องไมโครเวฟด้วยหอมกลิ่นปลาส้มน่าทานมากครับเดี๋ยวมาลองกับข้าวญี่ปุ่นกันครับน่ากินจริงใช้ได้ครับอร่อยอย่างนี้ก็สะดวกดีด้วยนะเพราะว่าให้ซื้อเป็นตัวก็กินไม่หมดครับเดี๋ยวมาลองกับข้าวไทยดูบ้างข้าวหอมมะลิครับก็อัปเดตน้ำพริกป้าแว่นนะก็มีหลายอย่างออกมาน่ากินมากโอ้ข้าวกำลังร้อนๆต้องรีบทานอร่อยเหมือนกันครับใช้ได้นะก็ขนาดก็พอกินคนเดียวอ่ะแบบคนอยากกินปลาส้มขึ้นมานะคือใครมีแฟนแพ้ท้องเนี่ยน่าจะเหมาะนะครับก็อัปเดต2อย่างครับน้ำพริกปลาสลิดย่าง26บาทแล้วก็ปลาส้มทอดปรุงรส27บาทนะครับของป้าแว่นถามว่าทำไมรีวิวเจ้านี้เพราะว่าอร่อยครับลองไปกินน้ำพริกกะปิดูครับเริ่มอย่างแรกก่อนนะฮะถ้าเจอเพราะว่ามาทีไรของก็จะหมดนะไม่ค่อยได้เจอง่ายๆนี่ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางอาหารคนเดินทางมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ